ณผู้ชมคะวันนี้อยู่กับโบกาสุตานะคะวันนี้เนี่ยเรามาที่ SJ Infinity One นะคะตึกนี้เนี่ยมาอยู่ตรงเส้นพหลโยธินกับเส้นวิภาวดีเพราะว่าวันนี้เราเนี่ยมีนัดกับคุณแก้มบุ๋มเอเจนซี่ศิลปกรรมตัวแม่ซึ่งจริงๆคุณแก้มบุ๋มเนี่ยนางจะพาลูกค้าพาคุณศิลปกรรมเนี่ยไปเกาหลีเราก็เลยบอกว่าคุณแก้มบุ๋มช่วงนี้ไปเกาหลีไม่ได้อยากฉีดโบท็อกซ์อยากร้อยไหมอยากเติมจมูกใหม่คุณแก้มบุ๋มก็เลยแนะนำนี่ P-Made Clinic เขาบอกว่าที่นี่คุณหมอต้นเป็นคุณหมออันดับหนึ่งเลยในเรื่องของการปรับรูปหน้าในเรื่องของการทำหน้าวันนี้เราก็เลยเอ๊ะถ้างั้นเรามาเสาหน่อยเลยดีกว่าอยากรู้เหมือนกันว่าถ้าคุณหมอต้นเห็นหน้าเราแล้วเนี่ยจะต้องแก้อะไรบ้างนะทำอะไรบ้างนะเอาอย่างนี้ดีกว่าตามกันมาเลยดีกว่าค่ะแก้มบุ๋มก่อนเอาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอู้ตายแล้ววันนี้มาเจอคุณแก้มบุ๋มนะคะสวยมากไม่เจอกันตั้งนานเป็นยังไงบ้างคุณแก้มบุ๋มค่ะสบายดีค่ะคุณโบกัสสบายดีสบายดีแต่ว่าไม่ค่อยสบายหน้าเลยเพราะช่วงนี้แบบแอบเครียดเดี๋ยวขออนุญาตวางได้เลยนี่ไงวันนี้เนี่ยมีนัดนะกับคุณแก้มบุ๋มพามาเจอคุณหมอที่ P-Made Clinic ค่ะอ้าวแล้วช่วงนี้สถานการณ์โควิดพาลูกค้าไปต่างประเทศไปเกาหลีไม่ได้ทำไม่ได้ทำยังไงอ่ะก็ตอนนี้ก็เลยพามาที่พรีเมดเพราะว่าคือติดตามงานคุณหมอต้นอ๋อไว้แล้วจริงๆอ่ะติดตามหมอต้นไว้หลายปีแล้วเพราะว่าจริงๆคุณหมอมีประสบการณ์เยอะมากจมูกก็เลยเนี่ยตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าเอ๊ะบินไม่ได้อะไรเงี้ยก็เลยยกไปที่นี่แต่คุณหมอเนี่ยเขาเป็นคุณหมอที่ดังมากแล้วแบบตื่นเต้นนะคือวันนี้แบบคุณบอกเฮ้ยคุณบอกกันมาหาหน่อยแล้วแบบตายแล้วถ้าคุณบุ๋มบอกว่าอะไรดีเราก็ต้องบอกว่ามันก็ต้องดีที่สุดใช่ค่ะใช่ไหมใช่ค่ะคือจริงๆอย่างตอนแรกคุณบุ๋มเขาการันตีนะเวลาที่เอาคนไทยที่เป็นลูกค้าเนี่ยไปทำหน้าที่เกาหลีค่ะเราก็ต้องเชื่อว่าถ้าตอนนี้เราบินไปเกาหลีไม่ได้เราก็ต้องมีคุณหมอเก่งๆในเมืองไทยใช่ไหมค่ะซึ่งบุ๋มจะคัดคุณหมอค่ะนะคะเพราะว่าการที่บุ๋มจะส่งลูกค้าของตัวเองเนาะเพราะปกติเราจะต้องเป็นคุณหมอเก่งเท่านั้นที่เกาหลีแต่ไทยก็มีคนเก่งหลายท่านแต่พี่เมย์คุณหมอโต้นอ่ะเป็นคุณหมอที่แบบคือบอกเลยว่าเลิศบอกเลยว่าเลิศใช่ไหมใช่ค่ะแล้วแอบให้ดูหน้านะคือบอกตรงๆนะช่วงนี้ดูสิเห็นไหมจมูกก็ย้อยหมดแล้วหน้าก็ยานหมดแล้วค่ะนะคะหุยทำอะไรหรอหุยทำจมูกหรออยากอยู่นะคุณหมอเขาเก่งมากเลยเนาะใช่ค่ะคือเราไปอ่านข่าวมาคุณหมอเขาดังมากในโลกออนไลน์เขาแก้จมูกเขาทำจมูกมาเป็นหมื่นเคสเลยอ่ะใช่ค่ะสะดุ้งมากกว่า10ปีแล้วประสบการณ์โอ้โหคุณบุ๋มก็เลยแนะนำให้ทุกคนมาที่นี่อย่างนี้ดีกว่าคุณผู้ชมขาถ้าใครอยากทำศัลยกรรมอย่างนี้ดีกว่าค่ะก็ยังติดต่อผ่านคุณบุ๋มได้เหมือนเดิมติดต่อเหมือนเดิมค่ะติดต่อได้เลยเรื่องจมูกคือคุณบุ๋มมาที่นี่เลยใช่แล้วเดี๋ยววันนี้เราก็จะมาเจอคุณหมอต้นด้วยแน่นอนคุณผู้ชมตื่นเต้นเวอร์ค่ะนะคะงั้นเดี๋ยวเราไปหาคุณหมอกันดีกว่าเมื่อสักครู่นี้เนี่ยคุยกับคุณแก้มบุ๋มค่ะเขาบอกว่าคุณหมอเนี่ยเป็น number 1ในเรื่องของการทำหน้าวันนี้ก็เลยวันนี้มาปรึกษาก่อนนะเพราะว่าปรึกษาเสร็จแล้วเนี่ยต้องดูว่าที่นี่ค่าใช้จ่ายอะไรยังไงเพราะคุณบอกแล้วว่าที่นี่มันไม่แพงนะครับว่า P-Made Clinic เนี่ยเขาเนรมิตได้วันนี้อยู่กับคุณหมอแล้วค่ะเอาสลิปมาให้ค่ะคุณหมอคือจริงๆคุณผู้ชมจะทราบกันดีว่าคุณหมอเขาโด่งดังมากนะคะเรื่องสลิปโอนเงินนะคะโอเคไม่เป็นไรใช่ไหมครับคุณหมอนี่สลิปจริงนะคะแต่เป็นสลิปกาแฟใช่ไหมคุณหมอแอบรู้อีกเมามอยค่ะนะคุณหมอจริงๆเนี่ยอยากปรึกษาคุณหมอมากคือโบกันเนี่ยขออนุญาตถอดแมสนะคุณผู้ชมอย่าดราม่านะตอนที่คุณหมอมาคอนซัลท์คือมาที่นี่ทุกเคสต้องคอนซัลท์ก่อนใช่ครับคอนซัลท์ว่าในแต่ละเคสเนี่ยจะทำในรูปแบบไหนอย่างจมูกอย่างการฉีดอะไรต่างๆอย่างที่นี่จะเด่นอะไรบ้างคะคุณหมอครับของผมนี่ก็ทางคลินิกเราอ่ะก็จะมีเด่น2เรื่องหลักๆ คือทำจมูกกับเติมไขมันนะครับแต่ส่วนอย่างอื่นเราก็มีเหมือนกันนะครับเนาะแต่ส่วนคนไข้ที่เข้ามารับบริการเนี่ยเขาจะติดในเรื่องของภาพว่าจมูกนะเติมมาหาหมอต้นต้องเติมไขมันมาหาหมอต้นต้องทำจมูกใช่ไหมคะและแน่นอนเลยว่า P-Made Clinic ค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้เนี่ยมหาบอต้นเนี่ยอย่างหน้าโบกัสดีกว่าวันนี้ต้องเติมไขมันไหมคะโอ้โห
นี้หน้าดีอยู่แล้วครับไม่ต้องตกอ๋อคุณหมอฉีดยาว่าหน้าดีจริงเหรอคุณหมอครับก็ไม่ต้องเติมไขมันอะไรเลยหรอถ้าเกิดว่าเรากังวลนะครับเราบางทีเราเวลาเราเติมเนี่ยอาจจะไม่ได้แบบต้องเติมทั้งหน้าก็ได้เราเติมเฉพาะจุดก็ได้อย่างคุณโบกัสค่ะตำแหน่งที่เราจะเติมเนี่ยถ้าจะให้ผมเติมผมจะแนะนำเรื่องของใต้ตาใต้ตาแล้วแก้มนะแล้วก็ตรงขมับนิดนึงนะครับเนาะแล้วอย่างที่นี่เวลาเราเติมไขมันเป็นไขมันตัวเองหรือว่าไงคะใช่ครับของเรานี่เราก็จะใช้เป็นไขมันตัวเองเป็นหลักเรียกได้เลยว่าเป็นจุดเด่นของที่นี่เลยใช่ๆอ่ะอย่างนี้ส่วนใหญ่ดีกว่าส่วนใหญ่สมมติว่าถ้าลูกค้าเนี่ยที่อยากมีหน้าเด็กขึ้นหน้าสวยขึ้นเนี่ยก็มาเติมที่นี่จริงๆส่วนใหญ่เนี่ยปัญหาของลูกค้าเนี่ยที่คุณหมอเจออะไรเนี่ยเป็นยังไงครับคุณหมอครับผมก็ปกติเนี่ยเวลาเราเจอคนไข้นะครับอายุเริ่มเยอะใช่ไหมเออจริงๆมาตั้งแต่เด็กๆเลยเอ้าเหรอใช่ฮะเพราะว่าเด็กๆเนี่ยบางทีแบบมันเป็นเรื่องของกรรมพันธุ์ด้วยเหมือนกันที่บ้านเขาเป็นคนเบ้าตาลึกเบ้าตาลึกหน้าตอบใช่ไหมอย่างเงี้ยใช่ค่ะแล้วอย่างนี้คุณหมอต้องวางตามหลักเขาเรียกว่าโง่เฮงใบหน้าด้วยไหมคะอ๋อก็จริงๆแล้วเราก็ของผมไม่ได้แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรโง่เหงใช่ไหมคือมันโง่เหงเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันก็คือหลักธรรมชาติค่ะอะไรที่มันน้อยเกินไปมันก็ไม่ดีอะไรที่มันเยอะเกินไปมันก็ไม่ดีความสมดุลคือสิ่งสำคัญซึ่งตรงนี้เนี่ยเวลาเราอายุเยอะขึ้นเนี่ยปัญหาของเราเนี่ยก็จะเกิดขึ้นอย่างเช่นขมับตอบเป็นปกติเนาะไขมันที่มีอยู่มันหายไปมันก็จะเริ่มหน้าก็จะต้องสู้ค่ะใต้ตาก็จะเริ่มลึกลงร่องแก้มก็เริ่มชัดขึ้นซึ่งตรงนี้เราก็จะมีการเติมในส่วนที่มันขาดให้มันเต็มขึ้นแปลว่าวันนี้เห็นลูกค้าหลายๆเคสที่เขามาเติมเต็มแล้วเขามีชีวิตใหม่คุณหมอรู้สึกไงบ้างก็จริงๆคือของผมเนี่ยนะฮะเนาะก็จะมีการแบบคุยกับคนไข้อยู่นะครับเนาะเรามีการ follow up มีการดูแลซึ่งปกติเนี่ยล่าสุดเนี่ยคุณเกี่ยวก้อยก็เพิ่งมาเนี่ย3ปีละ4ปีละก็ยังดีอยู่ซึ่งตรงเนี้ยเขาแฮปปี้กับแปลว่าหมายถึงว่าแบบฉีดครั้งนึงนี่อยู่ได้นานเลยใช่ครับ3 4ปีก็ยังอยู่แล้วก็เป็นอะไรที่มันปลอดภัยใช่ครับเพราะว่าสิ่งที่มันออกมาจากร่างกายตัวเองถูกไหมคะใช่ครับวันนี้จริงๆเนี่ยแต่อยากคอนซัลท์มากเรื่องนึงคือเรื่องจมูกคือตอนนี้เนี่ยเคยทำมาแล้วนะคะคุณหมอนะคะแต่จมูกรู้สึกว่ามันจะย้อยอย่างเงี้ยค่ะครับผมถ้าอย่างนี้มันต้องแก้อะไรยังไงไหมคะก็อันนี้คือเสริมเป็นกระดูกหลังหูไว้ด้วยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยโดยลักษณะของเทคนิคนะครับคือถ้าเกิดคนที่จมูกยาวอยู่แล้วเนี่ยแล้วพอใส่ซิลิโคนเข้าไปปุ๊บแล้วใส่กระดูกหูปุ๊บเนี่ยสิ่งมันเกิดขึ้นคือปลายที่ยาวมันจะโดนกดตัวกระดูกอ่อนกับตัวซิลิโคนมันจะกดปลายจมูกลงนี่แหละคือหนูเลยนี่แหละตอนนี้เลยที่จมูกยาวจะมีอาการอย่างนี้ก็คือปลายมันจะงุ้มลงเวลายิ้มเนี่ยทุกๆครั้งที่เรายิ้มเนี่ยไอ้ตัวซิลิโคนมันจะกดอยู่แล้วซึ่งตรงนี้คือบางคนก็ชอบเนาะแต่ถ้าเกิดว่าบางคนที่แบบโอเคอยากให้มันแบบมีความพุ่งขึ้นมีความปลอดภัยมากขึ้นในตรงนี้เนี่ยก็เดี๋ยวนี้เขาก็จะมีการปรับเป็นแบบว่าเทคนิคเรื่องของโอเพ่นมากขึ้นอ๋อก็สามารถมาแก้ได้เรารู้แล้วแหละว่าถ้าเรามาพรีเมดคลินิกตอนนี้เราต้องทำอะไรก่อนเพราะอย่างคุณหมอบอกแล้วว่าหน้าเราเนี่ยก็ฉีดไขมันใต้ตานะคะแล้วก็ร่องแก้มแล้วก็ขมับซึ่งจริงเราก็รู้อยู่แล้วปัญหาพวกนี้มันเกิดขึ้นกับหน้าเรานะคะแน่นอนแต่คุณผู้ชมขาถ้าใครเนี่ยอยากมาพรีเมดคลินิกมาหาคุณหมอต้นเลยคุณหมอต้นใจดีมากคุณหมอช่วยฝากหน่อยได้ไหมคะว่าถ้าใครอยากมาที่นี่เนี่ยสามารถเข้ามาดูรายละเอียดได้ที่ไหนแล้วก็ติดต่ออย่างไรครับคุณหมอครับผมนะของเราก็มีช่องทางนะครับในเรื่องของเพจคลินิกนะครับมี LINE นะครับมีเฟซ IG แล้วก็ TikTok แล้วก็มี YouTube Channel ด้วยซึ่งถ้าเกิดเราเสิร์ชเนี่ยก็จะมีขึ้นมาค่ะส่วนเบอร์ติดต่อหรือรายละเอียดต่างๆก็มีอยู่ในเพจอยู่แล้วแน่นอนคุณผู้ชมค่ะอย่ารอช้าเลยนะคะมาได้เลยที่พีเมดคลินิกนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราต้องไปตามหาคุณแก้มบุ๋มก่อนไม่รู้นางหายไปไหนแล้ว นางให้วันนี้นางบอกว่าคุณโบกัสมาเจอคุณหมอหน่อย แต่ว่านางหายเดี๋ยวไปตามหาหน่อยละกันค่ะคุณผู้ชมปรึกษาคุณหมอเอ้าคุณแก้มบุ๋มขอบคุณค่ะบอกเลยว่าคุณหมอแบบหล่อมากแอบเขินมากตอนคุณหมอจับหน้าแล้วแบบเฮ้ยที่โดนผู้ชายจับหน้าครั้งแรกในชีวิตไม่ใช่เนี่ยคุณแก้มบุ๋มดีใจมากเลยอ่ะคือมาที่นี่เราไม่ผิดหวังคืออีกอย่างนึงคุณหมอ1ใจดี2หน้าตาดีอันนี้คือเป็นประเด็นอะไรอย่างงี้นะให้คำปรึกษาดีมากคืออย่างที่เราบอกไปว่าบางครั้งเนี่ยเรามองหน้าตัวเองเราก็ไม่รู้หรอกว่าเราควรจะทำอะไรแล้วสมมติว่าถ้าเราไปในบางคลินิกคุณแก้มบุ๋มนี่พูดตามตรงเลยนะแบบไม่โกหกเลยนะทำแบบไม่ว่าเราจะทำอะไรก็แล้วบางคลินิกเขาเชียร์จนโอเวอร์เกินไปอ่ะแต่ว่าที่นี่อ่ะ
เขาคอนซัลท์หน้าเราใช่ไหมเขาก็บอกตามตรงเลยว่าหน้าเราเนี่ยต้องเติมแค่นี้นะเติมตรงนี้นะคือไม่ใช่แบบเติมทั้งหน้าไงเพราะฉะนั้นวันนี้เลยค่ะนะคะที่นี่ถามหน่อยว่าทำไมถึงแนะนำเรามาที่นี่เชื่อในตัวคุณหมอเชื่อในประสบการณ์คุณหมอค่ะแล้วก็เคยส่งลูกค้ามาทำหลายท่านแล้วงานเขาดีจริงคือเสียงตอบรับที่กลับมาเนี่ยประทับใจทุกคนใช่ค่ะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมค่ะโบกัสก็รู้แล้วว่าโบกัสต้องมาเป็นลูกค้าที่นี่แล้วล่ะกับพีเมดคลินิกวันนี้ขอบคุณคุณแก้มบุ๋มมากๆเลยนะคะนี่ถ้าเราได้เอเจนซี่ดีๆนะหน้าเราก็จะแบบดีไปด้วยเลยก็ดูหน้าเอเจนซี่ก็สวยซะขนาดนี้นะคุณผู้ชมค่ะนะคะวันนี้บ๊ายบายค่ะบ๊ายบายค่ะถ้าเกิดว่าใครสนใจที่จะสอบถามเกี่ยวกับศัลยกรรมนะคะก็ติดต่อพี่แก้มบุ๋มโดยตรงได้เลยนะคะที่ช่องทางรายนะคะแก้มบุ๋ม99ค่ะแล้วก็ติดต่อช่องทางเฟซบุ๊กนะคะแก้มบุ๋มธัญญนันท์